โอเคครับสวัสดีครับพบกับรายการ TG Game TV กันอีกครั้งซึ่งวันนี้ก็อยู่ในโชว์หนาวอันผิดข้อไปครับเป็นช่วงที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ Minecraft หรือเข้าใจผิดนั่นเองนะครับใครที่รู้แล้วก็รู้ไปสำหรับคลิปนี้ก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้นั่นเองโอเคซึ่งก็จะบอกสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เข้าใจผิดนะครับแล้วก็จะพิสูจน์ให้ดูพี่ซูนี่ไม่แน่ใจว่าจะพี่ซูนอยู่ไหมนะโอเคครับซึ่งวันนี้ก็มี3อย่างหลักซึ่งเป็นก็จะรวมวิธีการสร้างอะไรต่างๆไปด้วยนะแล้วก็อันนึงนี่โคตรไม่มีอะไรเลยโอเคครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับโอเคฟึบโอเคอย่างแรกเลยพิกแอคที่ขุดเร็วที่สุดไม่ใช่พิกแอคเพสแต่เป็นไรครับเดี๋ยวบอกพิกแอคที่ขุดเร็วที่สุดก็คือพิกแอคที่คนนิยมใช้น้อยมากที่สุดนั่นก็คือพิกแอคทองครับเอาละครับถามว่ามันหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมพิกแอคทองถึงขุดเร็วกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาลองขุดโดยใช้พิกแอคเพชรก่อนนะครับในวิกิเขาก็บอกว่าพี่แอคทองคุณเร็วกว่าและ3หลายคนก็อาจจะคิดว่าคุณเร็วเท่าพี่แอคมานั่นเองแต่ไม่ใช่ครับมันจริงไหมเนี่ยว่าโอเคซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะรู้แต่ว่าเขาบอกอย่าลองคิดดูฟึบเสร็จละส่วนอันนี้ฟึบอันนี้ก็ไม่รู้นะว่ามันในวิกิเขาบอกนะแต่ไม่รู้นะว่าใน Pocket Edition กับวิกิมันเหมือนกันไหมครับแต่โอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดใน PC กับในวิกิมันเหมือนกันไหมครับแต่ที่แน่ๆใน PC พี่แอคทองคุณเร็วสุดหนึ่งรู้สึกว่ามันจะกันเฟลไหมโอเครู้แหละรู้แต่ว่าในคอมอะในคอมมากันเอาเป็นว่าในคอมอะในคอมทองคุณเร็วกว่าโอเคเข้าใจนะโอเคเอาเป็นว่าในคอมคุณเร็วกว่านั่นเองโอเคเรื่องต่อไปก็คือไดมอนด์กับเอมเบอรัลนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดเรื่องไดมอนด์กับเอมเบอรัลก็คือไดมอนด์กับเอมเบอรัลอันไหนโมแจงสร้างก่อนกันซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไดมอนด์แต่จริงๆเอมเบอรัลถูกสร้างก่อนที่ซ้ำไปนั่นเองครับจริงครับเพราะว่าสาเหตุที่หลายคนคิดว่าไดมอนด์ถูกสร้างก่อนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าไดมอนด์ถูกสร้างกว่าเพราะว่าไดมอนด์มันใช้ประโยชน์ได้มากกว่าไงเอเมอรัลด์น่าจะพึ่งมาใหม่อะไรงี้แต่จริงๆแล้วเอเมอรัลด์ถูกสร้างก่อนไดมอนด์ด้วยซ้ำไปซึ่งก็รู้ไว้นะครับรู้ใครรู้แล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรต่อไปก็คือการสร้างนั่นเองก็คือจังเกิลบิ๊กทีวิธีสร้างต้นไม้ยักษ์นั่นเองนะครับหลายคนก็รู้แหละอันนี้นี่ครับนี่ก็คือจังเกิลธรรมดานะครับอันนี้ยังไม่ทำต้นไม้ยักษ์อ่ะนี่สาธิตแบบธรรมดาให้ดูกันนี่ก็คือจังเกิลธรรมดานั่นเองแล้วจังเกิลบิ๊กทรีทำอย่างนี้ทำแบบนี้นี่เห็นได้ชัดเลยว่ามันคนละชั้นกันเลยนะครับไม่เชื่อลองทำเห็นไหมจังเกิลบิ๊กทรีใหญ่กว่าเยอะเห็นไหม
วาง4 อันแล้วก็ทำได้แค่4 อันนะครับใหญ่ก็เป็นต้นไม้ที่เราเห็นในไบโอมจังเกิลนั่นแหละครับใหญ่ๆเนี่ยโอเคปึ๊บวันนี้ก็แถมคลิปให้ซะเยอะเลยเนี่ยความแตกต่างเอาใหม่ไม่เชื่อใครจะไม่เชื่อเนี่ยนี่คือต้นไม้จักรินธรรมดาซัพพลายหนึ่งอันกับต้นไม้บิ๊กจักรินบิ๊กทรีคนละชั้นเลยโอ้อันนี้ได้ต้นสูงด้วยโอเคครับซึ่งพูดเกี่ยวกับเรื่องพิกแอคอีกนะครับก็คือนะก็จริงๆก็ใน PC นี่แน่นอนว่าทองคุณเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ใน Pocket Edition ก็ไม่แน่ใจฮะฟิตอาจจะคุณเร็วก็ได้เอามานับกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1817วินาทีประมาณนั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคซึ่งใน PC แน่นอน PX ทองคุณเร็วกว่าแต่ใน Pocket Edition เขาก็ Diamond คุณเร็วกว่าก็ไม่รู้นะว่าจะทำให้ไม่เหมือนกันไปเพื่ออะไรโอเคครับแต่ใน PC นี่ไดมอนด์ไอโกลเด้นพิกแอคนี่เร็วกว่า 0.5 วินาทีไอ 0.1 พูดผิดโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในภาคต่อไปนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวประโยชน์นี้อาจจะข้อนี้เนี่ยสำหรับคนในคอมนะครับที่ยังไม่รู้นะครับแต่ใน Pocket Edition นี้มันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันส่วนท่อนี้ก็ใช้ได้ทั้งในคอมทั้ง Pocket Edition ส่วนต้นนี้ก็เหมือนกันในคอมนะก็อย่าลืมเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์นะครับใครรู้แล้วก็รู้ไปใครยังไม่รู้ก็เอาไปใช้ประโยชน์นะครับในการสร้างแมปอะไรอย่างนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe กันด้วยนะครับพบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย